วันนี้เขาบอกว่าเพชรบุรีเมืองหนังหนังทุกประเภทนะผมก็หนังเหมือนกันนะหนังแท้นะครับหนังแท้ของแท้ของแท้ถามว่าดีใจไหมดีใจมากที่ได้มีชาวต่างชาติมาให้ความร่วมมือกับคนเมืองเพชรเนี่ยไม่ยากหนังแท้ๆในแบบครูเจี๊ยบสมบัติแม่น้ำเพชรก็คือตัวเองนี่แหละค่ะนุ่งผ้าลอยชายเรียนแบบโบราณนะคะเหมาะกับอากาศร้อนๆตามบันทึกของลาลูแบร์ราชทูตจากฝรั่งเศสที่บันทึกไว้เมื่อเห็นการนุ่งห่มของชายหญิงสยามในคราวเดินทางมาถึงเมื่อปี2230เทียบแล้วในอดีตก็เหมือนเป็นชุดอยู่บ้านค่ะแต่วันนี้คือชุดที่แต่งมาเป็นพิเศษในฐานะเจ้าบ้านต้อนรับผู้มาเยือนในเทศกาลเพชรชบุรีเมืองหนังพร้อมกับสาธิตและจัดแสดงสมบัติใต้ลำน้ำเพชร5ประเทศเขาทึ่งผมหมดเลยผมแต่งชุดนี้ไปกินข้าวกับเขาเขาว่า Where you from เพชรบุรีเขานึกว่าผมเป็นคนต่างประเทศแล้วไปเจอคนจีนไปเจอคนฮ่องกงอะไรนะมาเก๊าฮ่องกงมาเก๊าเขาผมว่านี่ฮาวเจฟันเขาว่ารู้ภาษาจีนนี่เลยไม่รู้หรอกจำเขามานะแล้วไปเจออินเดียแล้วก็นมัสเตทุกคนให้ความสนใจกับเมืองเพชรบุรีมากเขาบอกว่าเมืองเพชรบุรีเนี่ยไปกินอาหารนะเขาว่าแกงหัวตาลเพชรบุรีอร่อยมากปีนี้กำหนดกิจกรรม3แห่งที่พระรามราชนิเวศหัตถอามและลานริมแม่น้ำเพชรเป็นเทศกาลศิลปะแสดงให้เห็นความหลากหลายของหุ่นคนหุ่นกระบอกละครชาตรีหนังใหญ่และหนังตะลุงที่มีคณะหนังตะลุงเมืองเพชรมาประชันกันทั้ง3วันรวม30คณะบุญแต่ละคณะรูปแบบจะไม่เหมือนกันเลยครับตื่นตาตื่นใจคือว่า อย่างตัวพระรามเนี่ย10คณะก็10รูปแบบ10ช่างแต่ตัวตลกนี่ก็ยังคล้ายกันแบบรูปแบบเก่าเตือนตาเตือนใจถ้าหลงว่าได้มาชมก็จะได้เห็นเลยว่าศิลปะของแต่ละคณะเนี่ยเป็นยังไงเรียกว่าผ่อนคลายได้ยังไงคะเพราะว่าวันนี้นะคะบนบกมีการกางจอหนังตะลุงค่ะส่วนริมแม่น้ำกางจอหนังกลางแปลงค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีบรรยากาศแบบนี้ที่เมืองเพชรค่ะเขาจะกางจอหนังไว้อีกฝั่งนึงของแม่น้ำนะคะส่วนอีกฝั่งนึงที่อยู่ฝั่งวัดพระพลาชัยก็เป็นพื้นที่ของคนดูค่ะโดยหนังเรื่องสำคัญนะคะที่ถูกนำมาฉายก็คือเรื่องครูแกค่ะเป็นต้นทางที่มาจากมนัสจันยงนะคะเป็นนักเขียนคนสำคัญที่ได้เขียนถึงชีวิตของนายหนังเอาไว้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นการเล่าเรื่องหนังนะคะผ่านพื้นที่ของเมืองเพชรบุรีค่ะวันนี้เจอสตีฟนะคะเจ้าของบทบาทหมอบัตเลนะคะในภาพยนตร์แต่วันนี้ไม่ได้มาอยู่ในจอหนังค่ะมาดูหนังเองเลยเป็นไงคะสำหรับเรื่องที่ดูเคยดูหนังแบบนี้มาก่อนไหมคาบแม่น้ำเลยค่ะหนังแบบนี้เคยดูแต่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่เคยดูชอบมากและสนุกมากส่วนที่ชอบคืออะไรคะก็ชอบมันเหมือนเป็นนิทานมากก็มีหลายอย่างที่ก็มันไม่จริงมันแต่ว่าเชื่อเพราะว่าเขากับเรื่องดีแล้วมันเปรียบเทียบเราชอบเพราะก็มันเกี่ยวกับความรักน่ารักแล้วสลบไปแล้วนางเอกพูดถึงความรักแล้วเขาสลบความรักทำให้เกิดความเจ็บปวดย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วครูแกแรงรักแรงอาถรรพ์เป็นหนังไทยไม่กี่เรื่องที่เล่าถึงตัวตลกในหนังตะลุงซึ่งในหนังยกย่องเรียกว่าครูแกแต่คนท้องถิ่นเรียกว่าไอ้แกค่ะตามเนื้อเรื่องเล่าว่าตัวหนังไอ้แกชอบย่องไปอยู่ข้างหนังตัวนางอย่างพยอมตามตำนานรักของนายแกกับพยอมที่ถูกกีดกันซึ่งหากย้อนสืบค้นต้นทางถึงตัวหนังไอ้แกถือเป็นตัวตลกในหนังเมืองเพชรสันนิษฐานว่าเป็นชื่อที่ทำให้มนัสจันยงเขียนเรื่องสั้นขึ้นไอ้แกจึงมีชีวิตโลดแล่นจากหนังตะลุงมาสู่ตัวอักษรในหนังสือสู่โลกของภาพยนตร์อีกทั้งย่านเก่าเมืองเพชรยังเป็นฉากถ่ายทำหลายเรื่องค่ะเป็นความภูมิใจของเราที่สามารถจะมีหนังตั้งเรื่องหนึ่งที่บันทึกความเป็นหนังตะลุงคนรุ่นหลังๆเนี้ยจะไม่ค่อยรู้จักวรรณกรรมที่ดีวรรณกรรมของนักเขียนรุ่นในอดีตหลายคนก็หลังจาก
อ่านเรื่องของครูมนัสแล้วก็รู้สึกว่ามันทึ่งในความเรื่องก็อยากจะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้จักว่านักเขียนในอดีตเนี่ยสามารถเขียนเรื่องได้ขนาดนี้มีเรื่องคิดสตอรี่ได้ขนาดนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือว่าด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์ทั้งหมดทั้งมวลว่าด้วยเรื่องของสิ่งที่คุณเพชรรู้จักดีมันเป็นมรดกที่พวกเขาสามารถที่จะสื่อสารได้เราก็เลยใช้โจทย์ว่าเรามาช่วยกันเล่าเรื่องเมืองเพชรกันเถอะด้วยสิ่งที่พวกเขารู้เพราะนั้นหมายความว่าเทศกาลรอบนี้มันก็เลยมีความหลากหลายในสีสันที่ใครๆก็สามารถที่จะเล่าเรื่องที่ตัวเองเข้าใจได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องหนังตะลุงเอยหนังใหญ่มันก็เป็นสื่อประเภทนั้นอยู่แล้วคือสื่อในเชิงสตอรี่เทลลิ่งบันทึกจากหนังตะลุงสายตระกูลเชิดชำนาญบอกเล่าถึงหนังตะลุงโรงแรกของเพชรบุรีว่ามาจากคณะของปู่ฉายผู้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่รับถ่ายทอดหนังตะลุงจากครูหนังทางใต้ขึ้นมาแสดงที่เมืองเพชรมีลูกศิษย์มีฝีมือในการเชิดหนังหลายคนหนึ่งในนั้นคือลุงพุทธที่เคยแสดงหน้าพระพักรัชกาลที่5ณพระราชวังรามราชนิเวศหรือวังบ้านปืนจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นหมื่นเชิดชำนาญศิลป์เป็นความภูมิใจของคณะหนังตะลุงในรุ่นต่อมาปัจจุบันคณะหนังของเพชรบุรีมีอยู่ไม่น้อยกว่า35คณะแต่รูปแบบของการแสดงมักอยู่ในงานแก้สินบนจนมีความพยายามสร้างพื้นที่ใหม่ๆให้เกิดมหรสพจากมรดกหนังเมืองเพชรค่ะน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงานค่ะ